เราก็กวนจนแป้งข้นแบบนี้เลยนะคะจะเห็นว่าข้าวโพดเป็นสีเหลืองสดแล้วนะตอนข้าวโพดดิบเนี่ยสีมันจะเป็นแบบมนๆหน่อยซีดๆแต่พอสุกข้าวโพดจะเป็นสีเหลืองสดขึ้นนะคะทำอาหารง่ายๆกับครัวพี่พิไลค่ะวันนี้ก็จะชวนมาทำเมนูขนมหวานนะคะตะโก้ข้าวโพดสูตรนี้นะคะทำง่ายแล้วก็ใส่กะโพดเยอะๆนะคะมีทั้งความหอมของกะโพดหวานมันจากกะทิเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะส่วนผสมของตะโก้ข้าวโพดค่ะจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะคะก็คือส่วนของตัวขนมแล้วก็หน้าขนมค่ะส่วนของตัวขนมก็จะมีแป้งมันแป้งข้าวเจ้ามีน้ำตาลทรายขาวมีน้ำสะอาดข้าวโพดตัวนี้ใช้เป็นข้าวโพดดิบนะคะแล้วก็ฝานเฉพาะส่วนที่เป็นเม็ดจะเป็นข้าวโพดแบบนี้ค่ะแล้วก็แกะเปลือกแล้วก็ฝานเอาเม็ดมันนะคะใช้มีดฝานเอาค่ะนี่เม็ดสวยมากเลยใช้ข้าวโพดสดๆจะหวานแล้วก็อร่อยดีนะคะมาดูส่วนของหน้าขนมกันบ้างค่ะก็จะมีเกลือมีแป้งข้าวเจ้าแป้งมันน้ำตาลทรายขาวมีน้ำสะอาดหัวกะทิและก็ข้าวโพดตัวนี้จะเป็นข้าวโพดต้มสุกนะคะพอต้มสุกแล้วก็พักไว้ให้เย็นจากนั้นก็แกะเป็นเม็ดๆค่ะเอาไว้สำหรับโรยหน้านะคะมันจะได้สวยส่วนผสมก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเตรียมชามผสมใส่แป้งมันลงไปแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายคนส่วนผสมของแห้งพอเข้ากันค่ะจากนั้นก็ใส่น้ำสะอาดลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันจากนั้นก็เตรียมกระทะสำหรับกวนค่ะแล้วก็ตะแกรงตาถีนะคะเอาแป้งที่เราผสมไว้กรองค่ะกรองใส่กระทะได้เลยนะคะแป้งจะได้เนียนดีนะคะจากนั้นก็นำขึ้นตั้งไฟได้เลยนำขึ้นตั้งไฟแล้วก็คนไปมาแบบนี้นะคะพอน้ำเริ่มร้อนนะคะก็จะเห็นแป้งเป็นเม็ดแบบนี้แล้วค่ะเราต้องคนตลอดเลยนะคะระหว่างนี้เราจะใส่ข้าวโพดลงไปด้วยค่ะข้าวโพดที่เราใช้จะเป็นข้าวโพดดิบนะคะใส่ลงไปตอนนี้ได้เลยค่ะมันจะได้สุกพร้อมกันแล้วก็กวนเหมือนเดิมค่ะกวนจนแป้งข้นสุกดีเลยนะคะแล้วก็ดูให้ข้าวโพดสุกด้วยค่ะส่วนรสชาติหวานเนี่ยก็คือสามารถปรุงได้ตามชอบเนาะเพราะว่าบางคนก็ชอบหวานมากหวานน้อยไม่เท่ากันค่ะก็ปรับได้ตามชอบเลยจะเห็นว่าแป้งเริ่มข้นละปาดขอบกระทะด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะไหม้ก่อนเราก็กวนจนแป้งข้นแบบนี้เลยนะคะจะเห็นว่าข้าวโพดเป็นสีเหลืองสดแล้วนะตอนข้าวโพดดิบเนี่ยสีมันจะเป็นแบบมนๆหน่อยซีดๆแต่พอสุกข้าวโพดจะเป็นสีเหลืองสดขึ้นนะคะทีนี้เราก็จะปิดไฟแล้วก็ไปตักใส่ถ้วยกันเลยค่ะเตรียมถ้วยสำหรับหยอดตะโก้ค่ะวันนี้เราใช้เป็นถ้วยพลาสติกแบบนี้นะคะวันนี้ใช้ไซส์ขนาด3ออนค่ะจะทำถ้วยเล็กถ้วยใหญ่ก็แล้วแต่เราเลยนะคะตักแล้วก็หยอดใส่ถ้วยเลยไม่ต้องหยอดเต็มนะคะเผื่อหน้าขนมด้วยค่ะตัวขนมตะโก้ที่เราหยอดเสร็จแล้วเราจะพักไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปทำหน้าขนมกันเลยค่ะเตรียมชามผสมใส่แป้งมันลงไปแป้งข้าวเจ้าน้ำตาลทรายเกลือคนของแห้งให้เข้ากันก่อนค่ะใส่น้ำสะอาดหัวกะทิแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเตรียมกระทะแล้วก็ตะแกรงตาถี่ค่ะเราจะกรองหัวกะทินะคะเพื่อให้แป้งเนียนดีค่ะจากนั้นก็นำขึ้นตั้งไฟเลยค่ะใช้ไฟอ่อนในการกวนนะคะระหว่างกวนให้คนไปมาแบบนี้ตลอดจะหยุดมือไม่งั้นกะทิจะไหม้ค่ะกวนจนกะทิข้นแล้วก็สุกดีเลยนะคะคนไปสักพักกะทิจะเริ่มข้นแบบนี้ค่ะตอนนี้ให้ลองชิมรสชาติดูนะคะแล้วก็ปรุงให้ได้ตามชอบเลยใครชอบหวานชอบเค็มก็เพิ่มตอนนี้ได้เลยค่ะประมาณนี้ค่ะกำลังดีเวลาหยอดมันจะสวยปิดไฟเลยเราจะได้หน้ากะทิประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปหยอดบนหน้าขนมกันเลยค่ะเราก็หยอดหน้ากะทิลงไปเลยนะคะเขย่านิดนึงก็ได้ค่ะประมาณนี้
พอเราหยอดหน้ากะทิเสร็จแล้วนะคะก็จะแต่งหน้าด้วยเม็ดข้าวโพดต้มสุกค่ะโรยข้างบนแบบนี้เลยนะคะตะโก้ข้าวโพดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยค่ะถ้วยเล็กน่ารักนะคะวันนี้จิมใช้เป็นถ้วย3ออนนะคะปกติจะใช้ถ้วย4ออน5ออนวันนี้ใช้3ออนค่ะคือกินไม่ต้องเยอะเนาะกินถ้วยนึงก็พอค่ะกำลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่อิ่มพอดีแล้วก็ข้างบนนะคะจะโรยด้วยเม็ดข้าวโพดสีเหลืองๆโอ้โหกะทิแบบว่าหนามากกลิ่นหอมตัวขนมด้านล่างนะคะจะมีความหวานหอมข้าวโพดข้างล่างเยอะมากส่วนหน้ากะทินะคะจะมีความหวานมันแล้วก็เค็มค่ะอร่อยกินพร้อมกันนะมันจะเข้ากันพอดีเลยค่ะทั้งตัวขนมแล้วก็หน้าขนมค่ะกินแล้วไม่เลี่ยนค่ะกินได้ทั้งถ้วยแน่นอนเลยค่ะคือเราใส่ข้าวโพดเยอะนะคะเวลาที่กินขนมเนี่ยมันจะได้เคี้ยวเม็ดข้าวโพดกรุบๆอร่อยดีค่ะมันจะแบบว่าไม่ได้นุ่มอย่างเดียวนะมันจะมีเนื้อสัมผัสให้เคี้ยวหลากหลายเลยค่ะลองทำดูนะคะตะโก้ข้าวโพดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ